อ่ะแล้วครับสวัสดีครับทีนี้เราพบกับกิจกรรมเส้นทางแห่งสายลมนะครับหลายคนอาจจะยังงงนะฮะว่าเล่นยังไงซึ่งผมก็งงครับผมไม่เคยเล่นมาเหมือนกันเรื่องของรางวัลนี่ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะก็อันนี้จะจากการเล่นน้อยมากก็อยู่ตามแบบจำนวนแต้มเราเล่นเนาะอันนี้เป็นชาเลนจ์แต่ละอันอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะฮะเราไปเล่นที่ตัวเกมกันเลยแล้วที่เราคุยเสร็จมันจะอยู่ที่มอนสเตอร์นะครับผมมันจะเป็นรูปทารุกิอยู่นี่นี่กดเข้าไปเราจะสับฝั่งเป็นผู้เล่นไม่ก็ผู้ล่านะฮะซึ่งเลือกยังไงผมไม่รู้นะฮะ ดูวิธีเล่นนะครับผมผมเคยเล่นเป็นผู้ล่ารอบหนึ่งนะซึ่งก็จับใครไปสักจับได้คนนึงได้คนนึงไอ้คนนั้นมันน่าจะโลภมั้งเพราะทุกกี่วิไม่รู้นะครับมันจะมีลำแสงออกมาให้พวกที่หลบอยู่เนี่ยต้องมาเก็บหรือเก็บไปได้แต้มอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะออกมาเก็บกันทำให้ผู้นักล่าเนี่ยมีโอกาสในช่วงนั้นที่จะตามหาพวกแบบสายหลบอันนี้ผมเป็นคนหลบซ่อนนะฮะไอตัวหัวโตเนี่ยเป็นคนไล่ล่าผมแบบนี้เขียวนะออกตามเลยซายุอาจจะได้เปรียบเนี่ยผมท้าซิบิก่อนที่เกมจะเริ่มครับเราต้องหาที่ซ่อนกันหาสักที่ดีกว่าผมเอาพุ่มไม้หนังคาที่ไม่เนียนโอเคไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้ไม่เตะตาแน่นอนครับผมนี่เนียนไหมฮะโคตรเนียนอะมันจะคิดไหมว่าจะมีใครมาหลบตรงนี้ดูนะครับผมมาละโอ้โหตรวจมั่วนะครับผมอ้าวมันหายไปไหนแล้วล่ะความเนียนของผมจะโดนจับได้แต่ผมก็ไม่รู้นะฮะผมว่าจะไปหลบเสียงเดินหัวโตอยู่นู่นนะฮะผมว่าสภาพมันจะไปแอบหลบอยู่กับไอ้สามหุ่นนี่แหละเป็นหุ่นตัวที่สามฝั่งขวาของมันชิบหายแล้วว่าสักวันมันต้องมาเจอผมแน่เลยนั่นน่ะผมว่าไอ้นั่นน่ะเห็นไหมคุณเห็นไหมอ้าวไม่ใช่เหรอมันดูไม่เป็นธรรมชาติมากเลยนะอย่านะเฮ้ยไกลเข้าไปเรื่อยแล้วเฮ้ยอยู่บนหัวผมแน่เลยตอนนี้เฮ้ยโอ้ยอุตส่าห์มันจะได้ฟังความตีอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ชัวร์เลยเนี่ยผมว่ามันค่อนจะไม่เป็นธรรมชาติเลยเนี่ยไม่ได้ชัวร์เลยเนี่ยวิธีการเล่นมันก็ประมาณนี้นะครับผมน่ะแอนโดนจับหรือยังวะล่ะเอายังเอามันจะไปไหนเอาดูเสียวมันจะเอาอะไรผมว่าแล้วว่าเราต้องมีการแบบเปลี่ยนพื้นที่บ้างผมตามหาซายุก่อนนะฮะ
27นาที27วิก็จะจบเกมแล้วครับผมซึ่งขนาดมันเป็นทีมเดียวกันจะหาซายุไม่เจอเลยมันไปหลบอยู่ไหนหัวโตก็วิ่งพลาดเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ซายุมันกวนด้วยนะมันวิ่งตามหัวโตด้วยโอเคไม่ได้เล่นแพ้ชนะก็จะได้แต้มนะครับผมแต่ก็แต้มก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการหลบซ่อนโอเคนี่คือตัวอย่างของการเล่นสายหลบนะฮะซึ่งเวลาเราเปลี่ยนที่หลบนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไอเทมไปตามนั้นนะแต่เมื่อกี้ที่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมเนียนละมันดูเป็นแบบมุมอับอย่างเงี้ยดูดิ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาไกด์แบบพอสังเกตนะฮะแบบส่วนมากผมว่ากดยังไงก็จะได้เป็นทีมซ่อนอ่ะก็เล่นแบบตามที่ผมบอกแล้วกันก็คือผมแนะนำนะถ้าเกิดไม่ได้มั่นใจเกินร้อยแบบผมเมื่อกี้ก็ไปเปลี่ยนที่บ้างเงี้ยมันก็จะแบบหลบได้แน่นอนเลยเพราะว่าคนหามันก็คงจะไม่เช็คที่เดินเท่าไหร่หรอกครับผมถ้าเราแบบเดินตามมันแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยเงี้ยแล้วก็รอดเฮ้ยผมแต่ทีนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ